สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรอดคุกครับรายการถามตอบปัญหากฎหมายสไตล์บ้านๆนะครับโอ้วันนี้มากันแบบไม่ค่อยทันตั้งตัวเท่าไหร่ทนายเป้งเรากำลังแต่งกายมายังกับต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะครับช่วงนี้เตรียมตัวหยุดเต็มที่เต็มที่ครับครับก็ได้แต่อนุโมทนาสาธุขอให้ได้หยุดจริงๆนะครับครับมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่รอบนี้จะได้พักผ่อนบ้างอ๋อครับครับก็ยังไงก็ใครที่เข้ามาชมรายการเราแล้วนะครับต้องฝากแชร์ก่อนนะฮะฝากช่วยกดแชร์กดไลค์ส่งหัวใจแชร์มาส่งอะไรกันเข้ามาจะได้เปียสักทีไม่ใช่อย่างนั้น ครับก็เช่นเคยนะครับท่านกำลังรับชมรายการรอดคุกครับเป็นรายการจาก Channel 8 Thailand ของเรานะฮะซึ่งมันกล้องเยอะเว้ยวันนี้วงตัดรายการยังก็ทวายไลฟ์โชว์เลยกล้องนู้นกล้องนี้โอเคนะฮะก็ท่านกำลังรับชมรายการรอดคุกนะครับจาก Channel 8 Thailand นะครับ Channel 8 Thailand เราเป็นสถานีโทรทัศน์ที่เผยแพร่สัญญาณภาพนะครับออกทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับท่านที่มีเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับต่อกับสมาร์ททีวีนะครับก็สามารถรับชมรายการเราได้นะครับแพลตฟอร์มที่สามารถรับชมรายการเราได้นะครับช่องทางหลักในการรับชมนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่แฟนเพจของรายการรอดคุกนะครับแล้วก็แฟนเพจของ Channel 8 Thailand นะครับกดเข้าไปนะครับก็สามารถเขียนคอมเมนต์ถามตอบโต้ตอบกันสดๆนะครับระหว่างทีมงานเรานะครับกับท่านผู้ชมได้นะครับส่งกันเข้ามาได้นะครับส่วนช่องทางอื่นๆตอนนี้ YouTube นะครับสตรีมมิ่งสดนะครับณขณะนี้กดเข้าไปในดูใน YouTube ได้นะครับผ่านทาง Channel 8 Thailand นะครับเข้าไปเสิร์ชใน Channel นี้นะครับแล้วก็เป็นอีกช่องทางนึงก็คือกล่อง Roku TV ฮะอันนี้เป็นกล่อง Android TV สําหรับท่านใดนะครับที่มีสมาร์ททีวีอยู่นะครับแล้วก็อยากเปลี่ยนสมาร์ททีวีของท่านนะครับให้สามารถรับชมรายการทีวีแบบสัญญาอินเทอร์เน็ตนี้นะครับซึ่งก็จะมีหลายๆช่องมากมายนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศก็เอากล่องโรคูทีวีไปดูนะครับก็จะได้ดูรายการจากประเทศไทยได้นะครับกล่องโรคูทีวีครับเป็นอีกช่องทางนึงนะครับส่วนอีกช่องทางนึงนะครับก็จะเป็นทาง Twitter นะครับแล้วก็ทางตอนนี้เขาให้โปรโมทแอปพลิเคชันนะครับแต่ผมก็งงๆอยู่เมื่อขอทานแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปเซิร์ชได้นะครับทั้งแอป Store นะครับเข้าไปเซิร์ชได้นะครับเพื่อหาคำว่าพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand นะครับเราก็จะเจอสัญลักษณ์เลข8นะครับสีม่วงๆแบบที่เห็นมุมจอนี้นะครับกดติดตั้งเข้าไปนะครับนอกจากรายการดีๆอย่างรอดคุกนะครับที่จะเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชันนี้แล้วนะครับท่านก็สามารถรับชมแบบเปิดแอปพลิเคชันทิ้งเอาไว้ได้เลยทั้งวันนะครับก็จะมีทั้งสารคดีนะครับแล้วก็มีทั้งภาพยนตร์นะฮะเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดยิ่งช่วงนี้นะครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงแบบช่วงเดินทางนะครับใกล้เทศกาลแล้วถ้าระวังเบื่อๆเซ็งๆหยิบมือถือมานะครับกดเข้าไปดูได้นะครับในแอปพลิเคชัน Channel 8นะครับก็จะมีรายการสารพัดออนแอร์24ชั่วโมงเป็นเพื่อนท่านได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีรายการดีๆอย่างตอนนี้ก็ทั้งคุณแม่สีตางนะครับทั้งเนนแอร์ก็มาอยู่กับเรานะครับคุณแนทนะครับพี่เขาเรียกว่าอะไรนะน้องแนทซึ่งมันชอบเรียกน้องท่านที่เขาอายุเยอะกว่าผมน้องแนทเกษรินทร์นะครับก็อยู่ที่ช่องนี้นะครับท่านสามารถรับชมรายการดีๆจาก Channel 8 Thailand ของเราได้นะครับเริ่มเมื่อยคอแล้วพี่ตัดกล้องเองนะโอเคแล้วทนายเป้งวันนี้ใครมาบ้างใครมาดูกันครั้งละใครเข้ามาแล้วบ้างฮะทนายเป้งสวัสดีเฮียฮ้อครับสวัสดีโอ้มาอีกแล้วเฮียนะฮะเจ้าแรกครับขาประจำแล้วก็คุณสมบูรณ์ฮะครับก็สวัสดีคุณสมบูรณ์ดูจากบ้านเดียวกันไหมฮะสองคนนี้คนละบ้านนะอ๋อคนละบ้านนะฮะโอเคนะฮะก็แล้วก็ต้องนมัสการพระคุณเจ้านะครับพระคุณเจ้ากราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยนะครับครับนะฮะนะครับโอเคนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วนะฮะรบกวนช่วยรายงานตัวหน่อยนะฮะช่วยแจ้งหน่อยว่าอ๋อกำลังดูอยู่นะครับอะไรสวัสดีครับอะไรเงี้ยนะฮะครับเราก็หรือว่าถ้าเป็นถ้าพระคุณเจ้าไม่สะดวกที่จะกดไลค์หรือว่ากดแชร์ก็กดเนี่ยฮะหัวใจขึ้นส่งเข้ามาลอยๆมาก็ได้ให้พอทราบว่ามีคนดูอยู่นะนะฮะนะครับแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ นะฮะก็ยินดีครับยินดีฮะสำหรับท่านที่รับชมรายการเราอยู่ขณะนี้ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ฝากไลค์เราหน่อยนะครับเพราะว่ารายการจะได้เผยแพร่ออกไปไกลๆนะครับคนดูจะได้เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
เท่าที่ดูส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงกับพระคุณเจ้ามีอยู่2ท่านนะซึ่งเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ไม่ชอบแชร์ด้วยนะชอบดูเงียบๆพระคุณเจ้าก็ชอบดูเงียบๆใช่นะฮะฝ่ายความมั่นคงก็ชอบดูแล้วก็เก็บเอาไว้เวลามีคดีค่อยมาฟ้องกันทีหลังก็ถ้าดีเจเดนได้รับการเลือกตั้งสัก6ล้านเสียงก็จะถูกขุดขึ้นมาอ๋อใช่ไหมครับฮะอันนี้กำลังพูดถึงใครอยู่ครับถ้าเสียงไม่ถึงยอดเขาก็จะละเว้นไปละเว้นได้นะฮะครับรายการเราก็อย่างนี้ฮะทนายเป้งก็เป็นกันเองกับท่านผู้ชมครับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับจะมีคำถามข้อสงสัยคือไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยก็ได้นะเรื่องอะไรก็ได้ฮะส่งคำถามเข้ามาเดี๋ยวตอบเรื่องกฎหมายถามอะไรก็ได้นะครับยกเว้นอย่าถามว่าใครจะเป็นนายกครับฮะครับการเมืองอย่าไปยุ่งกับเขาเลยครับครับเราก็ไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่นะครับครับผลการนับคะแนนคุณรู้หรือยังยังไม่รู้เลยคะแนนดิบคุณรู้หรือยังยังไม่รู้เลยฮะทนายเป้แล้วเมื่อไหร่มันจะสุกสักทีละฮะโอ้ยนู่นเลยฮะเขารอ9พฤษภาเลยฮะคุณบีเข้ามาแล้วดิทัพประสักนะครับครับครับก็แซวว่าเสื้อสวยตัวนี้นี่เมื่อก่อนนี้พี่ป๊อปเขาเคยใส่ลายนี้ป๊อปแคลอรี่บาบาใช่พี่ป๊อปครบซ้อนเราครับอ๋อนายเป้งก็เลยซื้อมาใส่บ้างมีคนเขาถวายมาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฮะซื้อมาฝากอ๋อซื้อมาฝากครับแล้วขนาดเสื้อพี่นี่เป็นตัวไม่ขายแน่นอนเลยต้องขายยกโลโอ้แม่งดูถูกรถนิยมกูโอ้เฮ้ยหายากเว้ยมองไกลๆเหมือนเดอะทอยอ่ะมีคนตาถึงมาแล้วคุณพรทิพย์สีแก้วคงบอกครับเสื้อสวยใส่เสื้อสวยนะครับเห็นป่าวอลแล้วครับถ้าอยากได้เสื้อตัวนี้ก็ยังไงฮะเดี๋ยวไปลายนี้นี่ตอนนี้กำลังเพ่งหายากแล้วครับตั้งแต่พี่ป๊อปเอาไปใส่อ๋อครับพี่หายากแล้วครับก็วันนี้ยังไงดีทนายเป้งมีเรื่องที่ต้องคุยกันจริงๆแบบว่าเราก็ช่วงนี้นะจนปัญญาในการหาเรื่องจะมาคุยเนี้ยทนายเป้งนี่ขอบ่นหน่อยนิดนึงครับเพราะว่ามันข่าวความสนใจคนส่วนใหญ่จะไปเรื่องการเมืองเยอะมากเลยนะทนายเป้งโอ้โหแหมก็ช่วงนี้นะฮะครับใครๆก็อยากรู้ว่าใครโอ้โหว่าใครจะเป็นนายกใครจะเรื่องเลือกตั้งมันจะจบยังไงกากันไปแล้วครับใช่มันก็จบอย่างที่เห็นนะฮะครับความชัดเจนคือความไม่ชัดเจนครับคือผ่านมายาวนานนี่รอไปอาทิตย์ที่3นี่ใช้เวลาคือผมทราบมาว่าเลือกตั้งที่อินเดียนี่วันเดียวก็รู้ผลแล้วนะฮะขนาดประชากรเขาเยอะกว่าเราเป็นร้อยล้านนะทนายเป้งผมไม่รู้เขาใช้เทคโนโลยีอะไรในการนับเขาไม่มีกกต.โอเคโอเคฮะวันเดียวก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องนั้นวันนี้ก่อนจะเข้ามาในรายการมีประเด็นฝากมาทนายเป้งครับนะฮะเดี๋ยวมีคนแซวคุณจตุรงค์สวัสดีครับคุณจตุรงค์บอกว่าทนายเดชาป่ะไม่ใช่ครับคนละเดชพี่เดนั่นก็เป็นอีกเรื่องเขาว่าความมา30ปีครับผมยังไม่ถึงครับอ๋อคุณพรทิพย์บอกว่าติดต่อมาได้ค่ะขายเสื้อฮาวายอยู่โอเคครับโอเคฮะแสดงว่าลายนี้ไม่ขาดใช่ไหมครับลักษณะคุณพรทิพย์เขาเรียกว่าไงนะลักลอบบันเทิงไงแบบว่าจะให้เราโฆษณาโดยไม่จ่ายตังค์ไม่ยอมฝากร้านฝากร้านคุณพรทิพย์มาฝากร้านเราผ่านหน้าตรงนี้คุณพรทิพย์แสดงว่าเมื่อก่อนที่เราใส่เสื้อของร้านหมวยช็อปนี่น่าจะขัดใจคุณพรทิพย์ใช่ระดับหนึ่งครับยังไงคุณพรทิพย์แปะมาได้เลยนะครับเพจที่คุณพรทิพย์ดูแลอยู่ขายเสื้อผ่านเพจไหนยังไงแปะมาได้เลยนะครับโฆษณาให้ฟรีนะฮะแต่ว่าก็ต้องลำบากนิดนึงเพราะว่าแฟนรายการเราไม่ค่อยแต่งตัวอย่างนี้แฟนรายการเราใส่อย่างนี้ไม่ได้แฟนรายการเราส่วนมากอยู่ในเครื่องแบบอยู่ในเครื่องแบบใช่จะใส่อย่างนี้ไม่ได้ครับพี่โอเคมีประเด็นฝากมาทนายเป้งที่บอกที่ต้องบอกฝากเพราะว่าต้องแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบก่อนว่าครับที่โลโก้สัญลักษณ์รายการเราเป็นสีม่วงนี่ไม่มีที่มานะนายเป้งเอ้าใช่เหรอครับผมแซวเล่นนะผมแซวทีมงานเล่นตกลงคือไม่ใช่คือประเด็นก็คือว่าทีมงานเนี่ยเราก่อนหน้านี้เหมือนจะไปอบรมไปอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันสกัดน้ำมันกัญชาเนี่ยแหละทนายเป้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วช่างภาพเราใช่ครับไปอบรมกันเรื่องสกัดน้ำมันสกัดน้ำมันคุยไปคุยมาอยู่ๆทางทีมวิทยากรที่เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องนี้ครับผมครับล่าสุดถูกปส.
รวบไปจับเรียบร้อยแล้วบุกจับมูลนิธิข้าวขวัญ นะครับก็ไปคราวนั้นก็ได้ตัวผู้ดูแลมูลนิธิไป1 คนนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือออกหมายเรียกทางผู้จัดการของมูลนิธิผู้อำนวยการมูลนิธิคืออาจารย์เดชาศิริพัฒน์นะครับคือถ้าใครว่ากล้องไหนวะเนี่ยงงกล้องไหนนี่ถ้าใครดูเราอยู่แล้วสงสัยว่าอาจารย์เดชาศิริพัฒน์เป็นใครนะครับลองเข้าไปใน YouTube นะครับไปเซิร์ชดูนะครับมีรายการอยู่รายการหนึ่งชื่อว่ารายการฉันจะเป็นชาวนาของคุณอุ้มศิริยากรภุกเวศนะครับเป็นรายการเรียลลิตี้ที่แบบคุณอุ้มศิริยากรไปซื้อที่ดินแล้วก็จะไปปลูกข้าวแบบออร์แกนิกปลูกอะไรเงี้ยคนที่ได้กินเนี่ยคนที่คุณอุ้มศิริยากรไปปรึกษาเนี่ยแหละครับคือคุณเดชาศิริพัฒน์นี่แหละครับฮะช่วงนั้นคือคุณเดชานี่ถ้าพูดถึงในแง่ของความเป็นคนกว้างขวางคนที่ทำงานมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องกูรูด้านอาหารด้านผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเนี่ยนะฮะก็ถือว่าระดับหนึ่งเลยนะครับทีนี้พอคุณเดชาถูกจับก็ต้องบอกว่าอาจารย์เดชาศิริพัฒน์นะครับเดี๋ยวไม่ใช่ทนายเดชาที่ว่าความมา30กว่าปีไม่ใช่คนนั้นช่วงนี้คนโดนจับเยอะคนละคนกันนะฮะพออาจารย์เดชาครับผมถูกออกหมายเรียกถูกออกหมายจับอย่างนี้ก็เลยทำให้กลายเป็นข่าวลุกลามบานปลายใหญ่โตแม้กระทั่งทีมงานที่อยู่ในทำงานในช่องเราเนี่ยใช่ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยนะมาปรึกษาเรื่องนี้กับคนบ้านเดียวกันใช่เป็นคณะเราเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้วันนี้เลยต้องหยิบเรื่องนี้มาคุยเพราะถือว่าเป็นประเด็นฝากทนายเป้งอ๋อฮะครับทีนี้ได้ด้วยเหรอก็หลายๆคนสงสัยนี่ไม่ใช่โรงเรียนดังเหรอต้องฝากกันเลยเหรอครับอยากให้เอาเรื่องนี้มาคุยวิเคราะห์กันสักนิดนึงฮะทนายเป้งคือทางอาจารย์เดชาทางมูลนิธิเนี่ยก็มีกิจกรรมแบบว่าผลิตทั้งสารสกัดจากน้ำมันกัญชาแล้วได้ข่าวว่าช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายมานานแล้วใช่ครับเป็น10ปีแล้วแล้วแกอยู่มาได้ยังไงไม่โดนจับตอนนั้นไม่มีกฎหมายอะไรเอื้อช่วยเลยนั่นน่ะดิครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือเป็นเพราะพี่หมายเรายังอยู่ช่วงนั้นเฮ้ยพูดอย่างนั้นแกผิดละเว้นนะอ๋อใช่ไหมพี่อ๋อไม่เกี่ยวเห็นก่อนแกจะก่อนพี่หมายจะเกษียณแกฝากเรื่องนี้เอาไว้ว่าแบบกัญชาเนี่ยช่วยทำให้มันถูกกฎหมายสักทีเถอะจำได้ไหมฮะทนายเป้งฮะเป็นคำสัมภาษณ์ทิ้งท้ายเลยก่อนแกจะเกษียณอายุเลยยังเป็นห่วงเรื่องนี้นะแกยังคุณท่านสมัยเกษียณตาไม่หลับใช่ถ้าไม่ใช่อย่าไปเรียกอย่างนั้นจะทำให้นึกถึงอาการอย่างอื่นไม่ใช่การเกษียณครับท่านสมัยยังพูดยังฝากประเด็นเรื่องนี้เอาไว้เลยทั้งที่ตัวเองก็เป็นผู้บังคับบัญชาการอยู่หน่วยปราบปรามยาเสพติดนะฮะครับอยู่ป.สองครับใช่แปลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก็ถือว่าน่าจะใหญ่อยู่นะทนายเป้งผมเชื่อว่าเวลาที่แกไปจับมาเนี่ยครับมันต้องมีบ้างที่เป็นผู้ป่วยแล้วก็ใช้ยาครับครับใช้เพื่อรักษาครับผมเชื่อว่าแกก็คงรู้แหละครับผมว่ายาเสพติดสมัยนี้ที่เราเคยถูกปลูกฝังกันมาครับมันไม่ได้มีแต่โทษนะคุณมันก็มีครับแต่ถามว่าการจัดการเอาสารเคมีในสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกเพื่อให้เกิดside effect ผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนี่ยครับแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยครับมันได้ถูกกระทำหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับหลายๆยานะฮะที่จริงๆแล้วเขาคิดมาเพื่อรักษาโรคบางโรคครับแต่ว่าด้วยความฉลาดของเด็กบางกลุ่มก็เอาไปอัพซะครับที่เช่นเนี่ยผมจำได้เลย MDMA หรือยา E ในปัจจุบันนี้อันนั้นคือเป็นยาที่ผลิตมาบำบัดอาการทางจิตเราก็เอามาเสพกันคือคนเพี้ยนเพี้ยนกินแล้วดีใช่ไหมฮะครับคนเพี้ยนเพี้ยนกินแล้วให้มันดีครับอันนี้คนดีๆเอาไปกินให้มันเพี้ยนครับน่าเป็นอย่างนั้นนะฮะกัญชาก็เป็นอีกอันนึงที่เราต้องย้อนกลับไปทนายเป้งจำได้แวบๆว่ารายการเราเคยคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าเขาออกพรบ.นิรโทษกรรมกัญชามาเห็นพาดหัวข่าวแยะๆเต็มไปหมดเลยครับแล้วเนี่ยกรณีการบุกจับอาจารย์เดชาเนี่ยมันยังไงฮะแปลว่าตัวพรบ.นี้ไม่บังคับเหรอหรือว่ายังไงฮะผมงงไปหมดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเขาแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดโดยที่เพิ่มบางมาตราเข้าไปนะครับครับการเพิ่มบางมาตราเข้าไปเนี่ย
เพื่อที่จะให้เกิดการรายงานตัวของผู้ที่ครอบครองไว้ไม่ว่าจะครอบครองไว้เพื่อใช้ทางการแพทย์ใช้รักษาโรคครับครอบครองไว้เพราะทำวิจัยก็ดีครับหรือว่าครอบครองไว้เพื่อการอื่นนะฮะโดยกฎหมายนิรโทษกรรมบอกไว้ว่าสำหรับผู้ที่ครอบครองไว้ตั้งแต่ก่อนครับนะครับตั้งแต่ก่อนเลยที่จะพระราชบัญญัติเนี้ยจะประกาศเนี่ยในราชกิจจาลงวันที่25กุมภาที่ผ่านมาครับภายใน90วันก็คือครบ25พฤษภาคมนะครับให้ไปรายงานตัวพร้อมกับกัญชาที่ครอบครองไว้แล้วก็ให้กัญชาเนี่ยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงสาธารณสุขครับนะครับนะไอเหตุผลน่ะถ้าให้ผมมองในมุมผมก็คือเขาอยากจะเช็คชื่อครับว่าผู้ที่จำเป็นต้องใช้หรือว่ามีไว้เพื่อวิจัยเนี่ยครับหรือว่าจะเพื่อสันทนาการก็แล้วแต่เถอะฮะฮะฮะไปรายงานตัวเพื่อที่จะรู้จำนวนครับอ๋อแล้วมันค้านกับอะไรรู้ไหมดีเจเดนค้านอะไรครับยอดที่จับได้ในแต่ละรอบไงฮะขนกันทีเป็นตันๆครับมีมารายงานตัวแค่ประมาณสัก3ขีดคุณคิดว่าอีกขีดเป็นตันๆมันไม่มารายงานตัวเนี่ยใช่อีกเป็นตันๆไปอยู่ที่ไหนฮะทนายเป้งอยู่แถวๆนี้ป่ะอ๋อไม่ใช่ไม่รู้ไงครับฮะทีนี้พอรัฐเขาไม่รู้ว่าผู้ที่ใช้จริงๆเขาก็ตีว่าเป็นสันทนาการไปหมดใช่ครับผมก็อยากให้คนที่จำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาโรคจริงครับไปรายงานตัวหรือคนที่ทำวิจัยจริงๆก็ไปรายงานตัวเสียให้หมดคือประเด็นก็คือว่าตอนนี้นะฮะคือไปดูจริงๆเนี่ยจริงๆพรบอันนี้คือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เมื่อกี้บอกไงทนายเป้งครับผมคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆทนายเป้งไปนั่งเครื่องไปเรียนวิชาการสกัดน้ำมันการใช้ในเชิงรักษาโรคมากลับมาเมืองไทยก็จะมาทำเองก็ได้ไม่ได้ครับจริงๆแล้วตัวกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยเขามีวันจำกัดให้ไปลงทะเบียนครับเพื่อที่จะใครมาแสดงตัววันนี้ไม่ผิดไม่โทษขอโทษครับใช้คำว่าไม่ต้องรับโทษครับกฎหมายใช้คำว่าไม่ต้องรับโทษไม่ได้บอกว่าไม่ผิดไม่ได้แปลว่าไม่มีความผิดคือกัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ตามพระราชบัญญัติเหมือนเดิมครับเพียงแต่เปิดช่องให้มีผู้ครอบครองไว้ในทางการแพทย์ได้ถ้าได้รับอนุญาตทีนี้ตอนนี้เขาอยากรู้ว่ามันมีคนที่ต้องใช้ยาเท่าไหร่แต่มันไม่ได้แปลว่าครอบครองถามว่าครอบครองวันนี้ครับที่ยังอยู่ในระหว่าง90วันครับก็ถือว่ามีความผิดนะครับถูกต้องครับแต่ถ้าไปลงทะเบียนรายงานตัวแล้วครับไม่ต้องรับโทษครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าอย่างทางอาจารย์เดชาทางมูลนิธิเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์อยู่ว่าจริงๆมีการรายงานตัวไปแล้วรายงานไปแล้วภายใน90วันครับผมนะครับแต่ว่าปัญหาที่มันตามมาก็คือว่าไอ้คำที่เขาบอกว่าปลดล็อกที่เขาว่านิรโทษเอาเข้าจริงแล้วไม่ใช่ให้กับทุกๆองค์กรที่มีสิทธิ์ในการค้นคว้าในการทำเรื่องนี้นะ ใช่ไหมฮะด้วยเหตุที่ว่านอกจากไปรายงานตัวต้องเอากัญชาที่ครอบครองไปมอบให้เขาให้หมดด้วยครับอันนี้ไม่ได้มอบให้เขาให้หมดนะครับครับคือเจตนารมณ์นี่ผมไปอ่านสัมภาษณ์คุณวิทูลเลี่ยนจำลูนมานะฮะจากไบโอไทยนะครับก็คืออันเนี้ยเหมือนกับว่าให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้นใช่ไหมตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ใครก็ทำได้ไม่ได้ครับแต่ครับถ้าอาจารย์เดชาไปรายงานตัวแล้วครับนะครับแล้วเงื่อนไขข้อที่2คือนำกัญชาที่ตนครอบครองไปส่งมอบแล้วครับไม่ต้องรับโทษนี่ครับฮะยังอยู่ใน25พฤษภาคมก็แค่ไปครับเอากัญชาที่ครอบครองอยู่ไปส่งมอบครับคืออันนี้นะฮะคือเนี่ยเขาบอกมาว่าเนี่ยการองค์กรของรัฐนะครับ2หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการผลิตคือองค์การเภสัชกรรมและกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับกฎหมายกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับอนุญาตได้ชัดเจนนะครับ
คือก็จะเป็นเฉพาะหน่วยงานรัฐหรือองค์กรที่หน่วยงานรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับเพราะนั้น อย่างกรณีมูลนิธิหรืออย่างทนายเป้งอยากจะทำเองทั้งที่เรามีองค์ความรู้เรื่องนี้แล้วก็เป็นการช่วยเหลือเขาเรียกว่าตามจริยธรรมจริงๆจังๆเนี่ยนะครับอย่างของมูลนิธิที่อาจารย์เดชาทำอยู่ก็ช่วยมาเป็น10ปีแล้วอย่างเงี้ยก็ถือว่ายังไม่ได้อยู่ในข่ายที่ได้รับการนิรโทษไหมจริงๆอยู่ในข่ายที่ได้รับการนิรโทษนะครับตอนนี้ข้ออ้างที่ยังไม่ชัดเจนคือว่าทำไมตอนเขาไปจับยังเจอกัญชาอยู่เพราะการไปรายงานตัวต้องเอาของที่ครอบครองเอากัญชาที่ครอบครองไปมอบให้เขาครับทีนี้ก็เลยคือแหมถ้าเอาเรื่องกฎหมายว่าไม่รู้ดิพอทำแล้วเนี่ยยังมีเวลาทำภายใน90วันนะครับทำแล้วคุณก็จะเข้าข่ายแต่ว่าโทษเลยแต่ว่าประเด็นคือพอไปรายงานตัวเสร็จปุ๊บแปลว่าการแจกกิจกรรมที่เคยทำอยู่การสอนอบรมเรียบร้อยฮะก็ต้องยุติหมดใช่ไหมก็เป้งยาเยอะให้เขาไปแล้วอ่ะครับไปสอนหนังสือได้แต่ไม่มีตัวอย่างทำให้ดูครับคือมันเป็นปัญหาในทางกฎหมายผมไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่าเหมือนเรื่องนี้ถ้าเราคุยกันแน่กฎหมายก็น่าจะคุยกันลำบากนะทนายเป้งไม่ลำบากเลยครับไม่ลำบากเลยจริงๆแล้วอาจารย์เดชาฉันจะให้พูดว่าไม่ผิดเนี่ยมันไม่ถูกต้องครับมันก็ผิดนั่นแหละครับแต่จะไม่ต้องรับโทษครับในทางนักกฎหมายที่เราใช้กันเนี่ยนะครับครับไอ้คำว่าผิดถูกเนี่ยขาวยังเป็นขาวดำยังเป็นดำยังไม่มีอะไรเทาๆครับอันนี้เขาก็คือกฎหมายพูดถึงมุมกฎหมายนะครับเขาบอกว่านี้ยังดำอยู่อืมฮะแต่ถ้ามาบอกนะแล้วเอาของมาให้ครับจะไม่ต้องรับโทษครับก็ยังดำอยู่ใช่ยังเป็นความผิดอยู่ไอ้คำว่าเสรีกัญชาไม่มีจริงในประเทศนี้ไม่มีครับเป็นแค่คำพูดที่สวยหรูไปหาเสียงแล้วก็เป็นแค่คำพูดสวยหรูแล้วเป็นนโยบายที่คนหลายคนฝันถึงครับแต่ยังไม่ไปถึงไหนหรอกฮะครับและการจับเนี่ยก็พูดเลยว่ามันเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือเปล่าอ๋อแบบที่หลายๆท่านตั้งข้อสังเกตเอาไว้ทีมงานในนี้ก็คุยกันอยู่เรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องบริษัทยงบริษัทยาอะไรแต่ว่าเราจะไปดำเนินคดีข้อหาละเว้น157กับเจ้าหน้าที่ปสที่ไปจับก็ไม่ได้นะก็ไม่แน่นะอ๋อใช่ไหมครับก็ไม่แน่นะครับคือถามว่าถ้าตอนนี้มีใครไปฟ้องเจ้าหน้าที่ปสว่าเนี่ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกัดแกล้งครับเขาก็สู้เลยแหละว่านี่ยังเป็นความผิดอยู่ใช่ใช่ครับก็เพราะว่ายังไม่ถอดออกจากบัญชียาเสพติดโทษถามว่าถ้าผู้ถูกจับกุมไม่ว่าจะอาจารย์เดชาทุกคนครับตอนนี้ยังอยู่ใน90วันครับไปรายงานตัวครับผลสรุปก็จะต้องถูกฟ้องครับแล้วก็ถูกพิพากษาผิดนั่นแหละครับแต่ด้วยพรบนิรโทษกรรมครับจึงไม่ต้องรับโทษครับมันจะออกลูกนี้ฮะโอ้โหเปลืองกระดาษกันหลายรีมเลยล่ะครับครับเพราะนั้นใครคือตอนนี้หลายๆคนก็กังวลนะครับว่าทางอาจารย์เดชาจะเป็นยังไงอย่างพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินก็ออกมาว่าแบบพร้อมจะให้ความช่วยเหลือนะครับโดยที่ก็แหมผมก็ไม่รู้ว่าทางอาจารย์เดชาอยากได้หรือเปล่าความช่วยเหลือจากท่านนะครับแต่ว่าเป็นอย่างนั้นทุกคนเป็นห่วงเป็นใยครับทีนี้ก็ต้องอาจจะพี่เป้งก็อาจจะต้องบอกหน่อยว่ายังไงไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลฮะเรื่องนี้อาจารย์เดชาสามารถเอาตัวรอดคุกได้ชิวๆครับโดยการไปลงทะเบียนและส่งมอบของทั้งหมดครับให้มันบ่อแบไปฮะซึ่งก็เป็นห่วงผลกระทบนะครับจากทางเรื่องการดูแลผู้ป่วยนะครับความก้าวหน้าในการทำงานวิจัยอะไรอย่างนี้ก็น่าเสียดายอยากให้ออกมาครับอยากให้ออกมาแสดงตัวกันเพราะว่าคนที่ต้องรับยาจากอาจารย์เดชาที่ได้ยินว่ามีจำนวนมากเป็นร้อยคนเนี่ยครับนั่นน่ะคือคนที่ต้องไปรายงานตัวแทนอาจารย์เดชาและอาจารย์เดชาจะได้รับการยอมรับขึ้นมาในฐานะนักวิจัยอีกระดับนึงครับคือจริงๆแล้วประเทศเราในการต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่จำเป็นต้องใช้นะปัจจัย4คือยานะครับแสดงตัวเถอะครับถ้าคุณอยู่เฉยๆกลัวๆก็
ก็มันวันนึงเขาก็จะบอกว่าประเทศนี้ใช้กันอยู่แค่ร้อยกว่าคนครับงั้นมันไม่ไปต่อแล้วกันครับตอนนี้จะเป็นโรคซึมเศร้าอะไรก็ไปหาไปรับรองแพทย์กันมาครับครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคดีนี้ก็ทางทีมงานที่กังวลนะครับเพราะว่าไปอบรมกันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะฮะยังอีกยาวไกลครับยังปลูกไม่ได้ครับยังปลูกไม่ได้พูดได้เลยว่าที่เขียนตามข้างถนนว่าปลูกกัญชาบ้านละ4ต้นอะไรเนี่ยยังเป็นเรื่องที่เพ้อฝันอีกยาวไกลนะครับต่อให้คุณอนุทินได้เป็นนายกผมก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายมันยิ่งกว่าคุ้มครองพรบข้าวคุ้มครองเมล็ดพันธุ์นั้นครับครับมันยากกว่าเยอะซึ่งเดี๋ยวถ้าพรบข้าวออกมาเดี๋ยวอาจารย์เดชาก็โดนอีกทำเรื่องแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวแกก็โดนอีกทำน้องเดียวกันแหละไม่มีอะไรซับซ้อนครับถามว่าถ้าออกมาแล้วถ้าเกิดว่ามันเสรีกัญชากันจริงๆครับรัฐเสียหายมากไหมครับดีเจเดนผมไม่รู้ฮะสิ่งสำคัญตอนนี้คือการสู้กับทัศนคติของคนหัวในยุคก่อนนะแต่ผมก็ยังดูหลายๆรายการเขาก็พูดกันว่าคนไทยไม่พร้อมที่จะใช้เพื่อการสันทนาการครับเอาก็ขอเสียงแฟนเพจที่ดูหน่อยอ่ะเพื่อการสันทนาการคุณคิดว่าคนไทยพร้อมไหมครับพรุ่งนี้ทำงานนี่คืนวันอาทิตย์พรุ่งนี้ทำงานครับแดกเหล้าได้ไหมเมาได้ค้างไหวป่ะได้ทำงานไหวมันก็กินกันทุกวันอ่ะใช่ข้างหน้ากล้องมือกล้องยังสั่นๆอยู่เลย อยากเล่าครับเขาก็ฮะเขาก็ยังดื่มกินที่สูบบุหรี่กินเหล้าครับถ้ามันถูกกฎหมายครับก็ปล่อยให้ทำกันฮะถูกต้องไอ้เรื่องความยับยั้งชั่งใจของคนไทยอ่ะนะครับมันก็เห็นกันอยู่เนาะ ครับคือไม่ว่าจะยังไงฮะยังอีกยาวไกลแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คลานได้ตุ้มเตรียมเหลือเกินเราพูดเรื่องนี้กันมาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วมันเหมือนเขาไม่อยากให้มันถูกครับไม่อยากให้มันง่ายครับคืออันนี้ต้องบอกสักนิดหนึ่งนะฮะคือในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะฮะเวลาเรารักษามะเร็งไปจนกระทั่งถึงระดับนึงนะฮะระดับที่แบบเริ่มลุกลามแล้วก็ควบคุมไม่อยู่เนี่ยนะฮะเวลาเราไปหาหมอเนี่ยสิ่งที่แพทย์จะทำก็คือบรรเทาอาการเจ็บปวดอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่การรักษานะครับคือเลเวลระดับเนี้ยคือเป็นเลเวลที่อะไรมาก็ต้องพึ่งหมดแล้วครับเหมือนจมอยู่กลางน้ำนะฮะใบไม้ใบกัญชาลอยมาก็คว้าไว้ก่อนแล้วครับซึ่งก็จะเป็นผู้ป่วยที่แบบเข้าไปรับน้ำมันจากทางมูลนิธิอยู่นะครับก็คือฟินกันประคองประคับประคองความเจ็บปวดกันไปใช่นะฮะก็คือหลายๆคนที่ผมเคยคุยนะทนายเป้งคือถ้าอาการเยอะๆมากๆนี่ต้องไปขอมอร์ฟีนมาใช้เลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันปวดนะใช่ครับก็ผมก็ไม่รู้สิมันเรื่องนี้เราคงคุยกันลำบากนะฮะคือตราบใดที่มันเป็นยาเสพติดให้โทษแบบที่พี่สมหมายบอกอ่ะช่วยทำมันถูกเลยนี่พี่สมหมายไม่รู้จะไปไหนจะไปทำอะไรอยู่ตำแหน่งไหนต่อไม่รู้เรื่องนี้ก็ยังคาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะแต่ถามว่าคนที่จะไปฟ้อง157เจ้าหน้าที่ที่ไปจับกุมเนี่ยทำได้ไหมผมก็ตอบว่าทำได้ครับแต่ผู้ที่เสียหายโดยตรงคือใครครับตัวอาจารย์เดชาเองครับกับทีมงานที่โดนจับไปวันก่อนครับผู้ที่เสียหายโดยตรงเป็น2คนนี้ครับเออพอผู้ที่เสียหายโดยตรงคือ2คนนี้เนี่ยก็ต้องให้2คนนี้ฟ้องก็ควรให้2คนนี้ฟ้องคนอื่นมันจะไม่ใช่ผู้เสียหายครับอ๋อนะฮะไปแจ้งแล้วมันจะเป็นมันจะบอกคุณประพัฒน์ปัญญาชาติรัตน์เอาไว้แล้วก็แกเป็นคนพูดอยู่ว่าจะไปแจ้งความจับเจ้าหน้าที่จริงๆเรื่องนี้อย่าให้ลูกน้องอาจารย์เดชาติดคุกฟรีครับทำเถอะครับคือต่อให้เราไปดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ก็เป็น157อ่ะนะหมายว่า2คนนี้เขาไปดำเนินคดีว่าเป็น157ครับมันก็ดำเนินได้ครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะกล่าวหาเจ้าหน้าที่เหมือนกันครับซึ่งก็ตอนนี้ความช่วยเหลือเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่กระพือกว้างไกลมากนะครับแม้กระทั่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนปัจจุบันนี้เพราะอะไรอ่ะจะทำไมเขาถึงได้ช่วยคนนี้เขาก็แกทำงานอย่างนี้มานานตั้งแต่เรื่องข้าวเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องอะไรเงี้ยอย่างที่ผมบอกแหละครับถ้าพรบข้าวออกมาอาจารย์เดชาก็คุกอีกรอบครับคือแกทำงานเรื่องพวกนี้มาคือก็สนิทสนมกับคนทำงานด้านนี้หลายๆท่านแม้กระทั่งกับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรยังออกมารับรองเลยอาจารย์ยักษ์
ยังออกมาบอกเลยว่าแบบเอาผมไปติดแทนยังได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันไม่ควรเป็นความผิดเพราะว่าเขาทำเพื่อสังคมใช่ครับเขาทำเพื่อผู้ป่วยใช่ครับนะฮะแล้วก็พิสูจน์ตัวตนกันมาอย่างยาวนานก็ฝากประเด็นเรื่องนี้ไว้คือเราก็อึดอัดใจนะทนายเป้งเรื่องประเทศเรานะออกกฎหมายเพื่อคนส่วนน้อยกันมาก็เห็นมาหลายฉบับแล้วครับถ้าจะออกกฎหมายเนี่ยเพื่อคนส่วนน้อยกลุ่มนี้ครับสักหน่อยนึงผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใช่ครับประเทศชาติเสียหายอะไรครับไม่รู้ฮะนอกจากบริษัทยาแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าใครจะเสียหายกับกรณีนี้แต่ว่าเอาฮะยังไงก็ว่ากันครับสำหรับเรื่องนี้คงคิดว่าต้องสู้กันอีกยาวไกลฮะทนายเป้งไม่ใช่แค่ว่าเรานั่งนอนปล่อยให้สนช.ไปพิจารณากฎหมายแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีไม่จริงนะฮะโอ้โหต้องออกมาขยับกันเยอะๆสนช.แกยกมือไวกว่าแสงอีกครับพี่แกอ่านหรือเปล่าไม่รู้อ่ะครับยังไงคุณอนุทินแกรับปากแล้วถ้าได้เป็นรัฐบาลแกผลักดันแน่นอนเรื่องนี้ดังนั้นใครจะเอาแกร่วมรัฐบาลก็คิดให้ดีก็จริงๆแล้วเป็นเบอร์ที่หน้ากามากครับนะฮะโอเคนะฮะก็ทักทายคุณคมทัศน์ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณประวิตรถามว่าใส่แกงผิดไหมครับไม่ผิดฮะถ้าตำรวจไม่รู้ก็ไม่ผิดครับก็ผิดตั้งแต่ครอบครองแล้วครับครับตั้งแต่ถือก่อนจะถือไปลงหม้อเนี่ยอยู่ในมือเราเนี่ยก็ผิดแล้วนะฮะครับก็มาคุยโอ้วันนี้เรตติ้งไม่ค่อยดีฮะเป้งต้องคุยเรื่องการเมืองซะหน่อยครับเอาแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับที่สน.ปทุมวันก็เจอฝรั่งขี้นกผมแซวเล่นเจอฝรั่งแบ็คแพ็คคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปถ่ายรูปแล้วไปนั่งถามว่าคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยเขาคือข่าวมันออกมาว่ามีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตต่างๆเนี่ยส่งตัวแทนมาเขามาไหมดูการจับกุมไอ้กรณีที่คุณธนาธรไปรายงานตัวใช่ไหมเขาอยากดูกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยใช่ไหมครับคือเดี๋ยวอันนี้มันเป็นรายละเอียดเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เขาซึ่งเดี๋ยวมันมีรายละเอียดอีกเยอะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าก็ถ่ายรูปติดเจ้าหน้าที่พวกนี้มาแล้วก็มานั่งตั้งคำถามว่าแต่ละคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางสถานทูตจริงหรือเปล่าอ้าวทำไมล่ะครับมีบางคนไปกล่าวหาว่าแบบธนาธรไปจ้างฝรั่งปอกข้าวสารมาใส่ คือนั่นแหละครับผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องมันไม่มีประเด็นอะไรใส่โจมตีต้องใส่เต็มยศครับผมไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจถือตาตั้งมาด้วยครับน่ะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเอาแต่ว่าเรื่องนี้เราข้ามไปดีกว่าเราเพราะว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆสถานทูตส่งมาจริงๆเขามาดูอะไรครับโดยทั่วไปแล้วอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นเรื่องนี้ครับเรื่องการใช้กฎหมายเรื่องความยุติธรรมการเท่าเทียมกันครับคือเพราะว่าเราก็ลงส่วนที่สัญญาอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไว้หลายตัวเซ็นไปเยอะเลยเหรอครับเซ็นไปเยอะมากละเมิดไหมครับทีนี้พออนุสัญญาพวกนี้เซ็นไปปุ๊บเนี่ยก็คือผูกพันกับประเทศที่ลงนามครับใช่ไหมฮะทีนี้พอประเทศของแต่ละคือประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่ทูตเนี่ยต้องคอยประเมินสถานการณ์ด้วยว่าบ้านเมืองสภาพเนี้ยเหมาะในการลงทุนไหมมีความมั่นคงระดับไหนมีการใช้กฎหมายที่เป็นธรรมไหมบางคนก็ฝากมาถามว่าแล้วมาเสือกอะไรประเทศกูฮะอ๋อครับได้ฮะไม่ให้เสือกไม่ให้เสือกก็ได้ใช่ไหมฮะก็เชิญกลับให้หมดเลยเขาก็เบื่ออยู่เหมือนกันใช่ไหมเขาก็ไม่อยากเสือกหรอกครับเอาเวลาไม่ควรจะไปพูดกับเขาอย่างนั้นนะใช่เพราะประเทศเราเป็นประเทศค้าขายใช่ครับก็ยังต้องพึ่งเงินลงทุนเขาไหมล่ะอะไรเงี้ยคือถ้าต้องพึ่งเงินลงทุนก็เป็นเรื่องที่เขาต้องมาดูถูกแล้วครับเขามาดูดีแล้วฮะผมจะบอกให้อยากให้เป็นแบบเกาหลีเหนือไหมล่ะก็ไม่ต้องมีใครไปดูอุ้ยประเทศเขายิงอุ้ยอยากไปเที่ยวยังต้องขออนุญาตเลยครับนั่นแหละฮะก็เป็นอย่างนั้นคือที่เรามาคุยกันเรื่องนี้คือประเด็นก็คือว่าเมื่อล่าสุดนี้เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาทนายเป้งมันมีคดีที่ผมคือผมคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะมาถามทนายเป้งเรื่องนี้คือ เมื่อที่ทีแล้วเราคุยกันใช่ไหมทนายเป้งว่ามันมีการล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนกกต.ที่ผมตอบว่าไปถอดถอนปปช.ก่อนไหม ครับทีนี้พอเราเสนอเรื่องนี้ไปปุ๊บเนี่ยนะครับ
หลังจากการนำเสนอของเราไปไม่นานฮะก็มีคนไปถอดถอนเกิดคดีขึ้นฮะทางกกต.เนี่ยฮะไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทครับกับคนที่แชร์แคมเปญของเว็บไซต์ change.org เนี่ยนะฮะคือในมันมีเว็บ change.org ใช่ไหมฮะว่าแบบเชิญร่วมลงลายมือชื่อเพื่อปลดกกต.ซึ่งลงในเชนเนี่ยไม่มีผลทางกฎหมายอะไรนะครับก็ลงกันหนุกๆลงกันหนุกๆคนก็ไปแชร์คืออย่างผมเนี่ยผมลงชื่อไปแล้วปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาว่าให้แชร์เรื่องนี้ไหมผมก็กดแชร์ลงไปพอแชร์ปุ๊บเนี่ยกกต.มาแจ้งความว่าคุณข้อหาว่าสนับสนุนไอการแชร์เนี่ยเป็นการหมิ่นประมาททำให้กกต.เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะไปหาว่าเขาทำงานไม่โปร่งใสเหรอใช่แล้วก็ถูกดำเนินคดีจับกันไปล่าสุดก็โอ้หลายคนอยู่ฮะเกือบ10คนแต่แชร์เป็นหมื่นเลยนะที่จับได้อยู่ประมาณนี้แหละครับทนายเป้งผมเลยมีข้อสงสัยจะมาสอบถามทางทนายเป้งว่าอย่างเนี้ยอย่างกรณีเนี้ยการที่เราแชร์ว่าชวนคนมาลงชื่อถอดถอนกกต.เนี่ยถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทไหมผมว่าสบประมาทนะครับครับยังไงฮะยังไงฮะมิ่นประมาทไหมคือการไปใส่ความเขาไม่ล่ะก็เราให้คนมาลงชื่อก็แปลว่าเราต้องเชื่อไหมว่าเราไปบอกเขาไหมว่าเราไปบอกคนอื่นใช่ไหมว่าคนนี้สงสัยสงสัยกกต.ครับว่าไม่โปร่งใสครับเป็นข้อความยืนยันข้อเท็จจริงไหมว่ากกต.โกงการเลือกตั้งถ้าพูดอย่างเงี้ยผิดนี่ยังไม่ได้ยืนยันนี่คือโดนแล้วโดนแล้วหนึ่งคดีนี่โดนแล้วหนึ่งคดีอันนี้เป็นการให้ความรู้ขาดเจตนาอยู่แล้วล่ะครับครับครับเช่นกันการที่คุณไปลงชื่อกันเนี่ยมันคือการตั้งข้อสังเกตสงสัยถือว่าเป็นหมิ่นประมาทไหมทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเผยแพร่ที่สาธารณะว่าใส่ความไหมล่ะโดยรูปธรรมถ้าให้ถามกกต.กกต.ก็ต้องบอกสิครับว่าใส่ความไม่งั้นเขาไม่ไปแจ้งตำรวจจับหรอกอ้าวก็ทำพิสูจน์ได้ครับว่ากกต.ตอบคำถามคนเหล่านี้ได้ทุกคำถามครับโปร่งใสครับตรวจสอบได้ครับคนพวกนี้ก็คงจะใส่ความล่ะอ๋อแต่ไอสิ่งที่เห็นที่เป็นอยู่ปัจจุบันคือตอบได้สักคำถามไหมล่ะครับก็ถ้างั้นแปลว่าอย่าลืมนะหมิ่นประมาทมันมีอีกอันนึงคือวิจารณ์ติชมโดยสุจริตครับตามทำนองของธรรมเลยนะครับก็ไม่ผิดอ่ะและเหตุแห่งการวิจารณ์นั้นก็เป็นประโยชน์กับประชาชนด้วยโอ้โหอยากพิสูจน์เหลือเกินครับอยากพิสูจน์เหลือเกินว่าไอ้ที่เขาพูดกันน่ะมันใส่ความไหมครับถ้ามันไม่ใส่ความครับก็แสดงว่ามันจริงสินะอ๋อยังไงแปลว่าเรื่องนี้เราไปแจ้งความจับได้ซึ่งการไปแจ้งความจับของกกต.เนี่ยไม่ถือว่าผิดปกติแต่อย่างใดเขาก็แสดงจุดยืนของเขาไงครับว่าเขาก็ไม่ผิดครับเขาไม่ผิดเขาหาว่าไอ้พวกที่ไปจะไปถอดถอนเขาอ่ะใส่ความเขาครับนะครับไอ้ที่แชร์ข้อความนี้ก็ใส่ความเขาว่าเขาผิดเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับเรื่องนี้ก็ควรค่าแก่การพิสูจน์ไงอ๋อถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพิสูจน์แล้วครับนะครับระวังแจ้งความเท็จนะกกต.โอ้เนี่ยมีคนเขียนมาถามว่าแล้วทำไมเว็บไม่โดนเว็บเนี่ย change.org เนี่ยพอปล่อยให้ทำแคมเปญทำไมเว็บไม่โดนเขาหาตัวผู้ต้องหาอยู่นะเหรอครับเอาละฮะคิดว่าเขาไม่อยากสอยเหรอฮะเพราะพวกคุณมีร่างอวตารมีนิคเนมกันประหลาดนะฮะครับการจะไปบอกว่าเนี่ยเว็บเนี้ยครับใครเป็นคนโพสอ่ะครับใครเป็นคนกระทำล่ะฮะมันเป็นองค์กรเป็นนิติบุคคลอะไรล่ะผมเชื่อว่าเขาก็สืบสวนสอบสวนอยู่หรอกนึกว่าเขาไม่รักเลยผมว่าเขารักจะตายเหรอครับอ๋อแปลว่าอย่างที่คุณมีมูลาถามมาก็คือถ้าเขาเอาได้เขาก็เอาเนาะจะเหลือเหรอครับเพราะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตโทรไปแจ้งเจ้าของเว็บก่อน ครับอ้าวแล้วทีนี้แปลว่าหลังจากนี้ไปภาระในการพิสูจน์ก็ตกอยู่กับคนที่ถูกจับกุม
ช่ไหมก็ตกอยู่กับผมคนที่แชร์โพสใช่ไหมครับว่าตัวเองไปแชร์เขาเนี่ยครับเชื่อไปเชื่อว่าเขาไม่โปร่งใสเนี่ยครับมีหลักฐานอะไรล่ะเยอะแยะผมว่าหลักฐานเซิร์ช Google ยังได้เลยครับเรียกพยานมาอีกกี่ปากกี่ปากก็ประจักษ์ครับอย่างนี้แปลว่ามันจะทำให้เราเสียการเสียงานเสียเวลามากเลยนะทนายเป้คุณต้องคิดว่าคนที่มีหน้าที่นับคะแนนน่ะที่จะไปนับมันเสร็จๆเนี่ยครับไปแจ้งความจับชาวบ้านไปแจ้งความจับชาวบ้านเนี่ยมันน่าไหมล่ะมันน่าโดนไหมล่ะครับคือถ้าเกิดว่ากกต.แพ้เรื่องนี้นะครับลองเอากลับไปสิอ๋อฮะก็สู้กันโอ้กลายเป็นภาระของประชาชนทั่วไปเป็นภาระศาลเป็นภาระศาลด้วยประชาชนที่โดนแจ้งความว่าหมิ่นประมาทนะครับสู้ให้ชนะแล้วแจ้งความกลับมันว่ามันแจ้งความเท็จอ๋อครับก็ประมาณปี2ปีต่อจากนี้ไปสบายครับอ๋อนะฮะแล้วคุณคิดหวังหรือว่ากกต.ชุดนี้เขาจะอยู่ถึง เอ้ยยังไงประกวดอีกปี2ปีก็ยังผลคะแนนก็ยังไม่เรียบร้อยประเทศเราเนี่ยเวลาจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันแค่ชั่วพริบตานะดีเจเดนครับใช่ไหมฮะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอ๋ออย่างกรณีแจ้งความกกต.แจ้งความจับนี่ก็เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเย็นวันนั้นเนี่ยพี่โจ๊กจะต้องเป็นคนแถลงข่าวนะครับพอถึงเวลาเย็นแล้วพี่โจ๊กเรื่องนี้พี่โจ๊กเป็นคนดำเนินการเหรอครับครับแล้วก็เย็นวันนั้นเลยใช่ไหมครับใช่เย็นวันนั้นก็ไม่ได้มาแถลงให้ลูกน้องแถลงแทนก็ดูไว้เป็นเขาเป็นลางแล้วกันนะครับท่านกกต.ว่าที่ขึ้นชื่อที่ขึ้นหน้านี่ไม่ใช่พี่โจ๊กนี่คือน้องอะไรฮะก็น้องเพนกวินฮะเดี๋ยวเป็นประเด็นเดี๋ยวผมจะถามพี่ฟ้องมาก็ฟ้องกลับฮะกกต.ต้องติดคุกครับคือประเทศนี้น้องใจได้ว่ะพี่ยอมรับใจมึงได้ว่ะฮะฮะฮะคือตรงตามที่พี่บอกเป๊ะเลยฮะฮะประเด็นก็คือว่าน้องก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีหมิ่นประมาทครับอ๋อฮะก็เอากลับไปเลยฮะทีนี้น้องเขาก็เลยรู้สึกว่าไอการไปลงชื่อถอดถอนแล้วก็แจ้งผ่านปปช.เหมือนจะช้าน้องเขาก็เลยรู้สึกว่างั้นแจ้ง157ดีกว่าปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไอ้การมาฟ้องน้องเขาเนี่ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่ใช่ฮะไปฟ้องเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการเลือกตั้งครับอ๋อครับจะขุดลากกันอย่างนั้นเลยใช่คือที่ลงน้องครับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับใช่ครับนะลองดูครับน้องเป็นสิ่งที่ดีคุณเคยฟ้องง่ายฮะครับฟ้องง่ายฮะครับต้องดำเนินคดียังไงฟ้องได้ใช่ไหมกรณีนี้สบายฮะครับไปกันสัก20สำนวนก็ฟ้องได้ฮะครับเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะใช่ครับใช่ครับฟ้องได้ฮะครับบรรยายฟ้องไม่ยากเลยฮะครับเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีหน้าที่เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญครับได้ใช้สิทธิ์แล้วเมื่อวันที่ครับ24มีนาคมมีนาคมที่ผ่านมาครับปัจจุบันยังไม่ทราบผลคะแนนของตัวเองครับถือว่าแต่ว่าถ้าน้องอยากเอาชัวร์นะครับน้องรอวันที่9พฤษภาที่เขาเป็นเส้นตายให้ทางกกต.เนี่ยต้องประกาศผลประกาศผลอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับครับเขาจะผิดเต็มๆวันนั้นอ๋อครับวันนี้เขายังอยู่ในสถานะที่เขากำลังโพลเพลอยู่ลูกผีลูกคนหรือจะตกดินนี้ป่ะครับถ้าเป็นตอนถ้าเป็นบรรยากาศก็สัก6โมงเย็น6โมงครึ่งแต่อ่ะถ้ายังไม่เอาผลเอาไม่ยังไม่เอาผลไปฟ้องกันนะครับถ้าจะฟ้องนี่พี่ชี้ช่องให้เลยครับการนับคะแนนเนี่ยต่อเนื่องครับมันขาดไปในคืนวันนั้นอ๋อมันต่อเนื่องไหมล่ะต่อเนื่องต่อเนื่องพี่ใช่พี่เข้าใจผิดตอนที่เขาบอกว่าเขายุติการแถลงอ่ะคือเขานับเสร็จหมดแล้วแต่ว่าเขาอ่ะยังไม่แถลงเฉยๆอ่ะไม่ต้องงงงงกันหมดแหละครับแต่ว่านับต่อเนื่องครับเรื่องนี้เล่นไม่ได้ครับนับต่อเนื่องใช่นับจบแล้วคืนนั้นอ่ะจบแล้ว
ตอนที่เขาพูดตอน5ทุ่มกว่าเนี่ยคือจบแล้วอ้าวแล้วทำไมคะแนนมันขย่งเยอะแยะเป็นเรื่องของการรวมผลคะแนนเฉยๆครับพี่กกต.เขาไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ Excel มาใช้เหรอวะผมไม่ทราบเหมือนกันฮะผมไม่รู้เรื่องนี้เป็นยังไงแต่ประเด็นเนี้ยเล่นไม่ได้เพราะเขาบอกแล้วว่าเขานับต่อเนื่องใช่วันนั้นที่คุยเนี่ยคือแถลงที่แบบแถลงบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้10โมงค่อยมาฟังใหม่นะว่าผลเป็นยังไงขอยุติการแถลงข่าวไอ้เหี้ยแล้วก็หายไปตั้งนานไม่ได้หายไปแป๊บเดียวนะครับก็วันรุ่งขึ้นก็ช่วงเที่ยงๆบ่ายๆค่อยมาพูดเรื่องผลคะแนนอันนั้นเขายืนยันแล้วว่านับเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ตอนที่เขาบอกอะครับทีนี้ก็ให้กำลังใจน้องเพนกวินนะครับในการไปดำเนินคดีเรื่องนี้ส่วนถ้าน้องเพนกวินสงสัยในขั้นตอนหรืออะไรไงทางรายการรอดคุกก็ยินดีคำปรึกษานะครับถ้าสนใจนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนนี้มีทนายที่ทำเรื่องเกี่ยวกับคดีการเมืองก็ให้คำปรึกษากันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับแล้วเขาจะโดนข้อหาอื่นพ่วงท้ายไปเหมือนเมื่อวันเสาร์ที่คุณธนาธรโดนไหมล่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจฮะแต่ว่านั่นแหละครับผมแค่รู้สึกแปลกๆเฉยๆนะทนายเป้งว่าคืออีกหน่อยเราสมมุติว่าเราอยากจะตรวจสอบสมมุติพี่เป้งเป็นรัฐมนตรีอะไรสักอันหนึ่งเนี้ยแล้วผมได้ข่าวมาว่าพี่เป้งไปทุจริตในหน้าที่อย่างเงี้ยไอการที่ผมเอามาโพสเอามาทำแคมเปญรณรงค์ให้คนออกมาตรวจสอบทางทนายเป้งเนี่ยกลายเป็นว่าผมผิดข้อหาหมิ่นประมาทนี่ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านไปคุยอะไรหรออ้าว อ้าวทำได้แต่เงินเดือนพี่ภาษีผมนะครับทำได้เหรอฮะทำได้ฮะเออทีนี้มันก็กลายเป็นอย่างเงี้ยฮะพอโดนคดีหมิ่นประมาทไปปุ๊บแต่ก็ต้องรวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนนะครับไปทำเลยเออเนี่ยพอโดนคดีหมิ่นประมาทปุ๊บสั่งฟ้องส่งตำรวจต้องประกันตัวต้องไปขึ้นศาลต้องไปมันเป็นภาระนะครับและอีกหน่อยใครจะกล้าใครจะอยากทำเรื่องพวกนี้เราขึ้นศาลอาญาธรรมดาฮะเขาขึ้นศาลอาญาทุจริตแนะนำฮะทางของเราเนี่ยยังโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ทางของเขานี่หนามทุเรียนเลยครับเพราะว่าตอนนี้ทางคุณศรีสุบรรณนักร้องมืออาชีพเรานี่ก็ไปร้องกับกอบทางปปช.เรียบร้อยแล้วร้องเพลงสติงหรือลูกทุ่งครับไอช่วงนี้ก็คือเส้นปปช.ที่ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ไปเรียบร้อยแล้วเริ่มเดินหน้าน่าจะทำตั้งแต่ตอนตรวจนาฬิกาแล้วล่ะจะเก็บมันไว้ทำไมวะครับและทีนี้ก็เลเวลต่อมาก็คือเดี๋ยวทางน้องเพนกวินนี้ก็จะไปฟ้องคดีอาญากับกกต.ต่ออีกหนึ่งคดีนะครับก็เนี่ยพอทำแบบนี้แล้วถามว่าคนในสังคมบางส่วนครับมองคนพวกนี้ว่าเป็นคนไม่ดีไหมล่ะไม่รู้ฮะแต่ไม่ผมรู้สึกว่ามันกลายประเทศนี้ยังคุยกันด้วยเหตุด้วยผลได้ไหมใช่เนี่ยคำถามของผมคือกระบวนการยุติธรรมมันเป็นมันตามสมัยที่เรียนหนังสือมามันไม่เขาไม่ได้สอนว่ามันเอามาเป็นเครื่องมือในการเล่นงานคนนะประเทศเราเป็นนิติรัฐเป็นรูบายลอไม่ใช่รูออฟลอผมเพิ่งจะสอนนักศึกษาใหม่ๆไปครับประเทศเราเป็นนิติรัฐยังไงครับสอนแล้วแบบพูดไม่ออกเลยว่ะเออมันคือพอกระบวนการยุติธรรมมันเอามาเป็นเครื่องมืออย่างเงี้ยในอนาคตมันน่าอันตรายฮะทนายเป้งมันจะกลายเป็นแบบสถาบันยุติธรรมบ้านเรามันจะล่มเอาง่ายๆนะครับเจ้าหน้าที่รัฐมาแจ้งความจับประชาชนอย่างนี้มันก็ตราบใดต้นทางแห่งกระบวนการยุติธรรมยังอยู่ในอำนาจบริหารครับก็คือสตช.เนี่ยครับมันจะยุติธรรมจริงหรออันนี้ไม่รู้ฮะไม่แน่ใจครับเออผมว่าจริงๆตำรวจไปขึ้นกับกระทรวงยุติธรรมหมดเรื่องไปอ๋อฮะยังไงเดี๋ยวว่ากันฮะเรื่องนี้มันจะปฏิรูปเรื่องจะลากไปไกลฮะเดี๋ยวรายการเราออกทะเลคุณมีมูล่าบอกหนามทู่หมดแล้วครับที่เมื่อกี้บอกว่าทางเขาโรยด้วยหนามเขาทู่หมดแล้วไม่นะวันนั้นผมผ่านไปแถวสารัญญาทุจริตยังเดินขู่ขาอยู่นะอ๋อครับพี่ยังไม่ยังไม่ทู่นะครับนะฮะหรือว่าผมเดินไปกับพวกไหนนั่นน่ะสิครับนั่นน่ะสิฮะ
ไม่รู้เหมือนกันฮะคุณมีมูลาจะได้ลองแวะไปบ้างหรือเปล่ายังไงครับก็อันนี้ฮะคือสำหรับอาทิตย์นี้นะฮะทนายเป้งก็เป็นอาทิตย์ก่อนที่จะเข้าถึงช่วงสงกรานต์นะครับก็ช่วงสงกรานต์นี้เราก็คงจะใช้เวลาไปทบทวนอะไรบางอย่างในชีวิตนะทนายเป้งก็จัดรายการมาปีกว่าๆแล้วเป็นไงก็สนุกสนานดีห้ามยังมีผมดีใจที่ยังมีแฟนรายการเรารับชมอยู่ตลอดเวลานะฮะต่อให้ 5-6 คนก็ตามก็ยังดีใจอยู่นะฮะทนายเป้งก็ยังมีคนดูก็ยังมีคนดูนะฮะซึ่งเดี๋ยวจากนี้ไปก็แต่ถามว่าทุกวันนี้เราคิดไหมเราก็คิดฮะว่าเราอยากจะทำอะไรให้กับสังคมได้มากกว่านี้ครับแต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนั่นน่ะสิฮะนะเพราะว่าพอบ้านเราช่วงนี้ไม่เป็นนิติรัฐครับการบังคับใช้กฎหมายไม่เห็นจะเท่าเทียมกันเลยครับอันนี้ไม่ทราบฮะอันนี้พี่พูดเองนะไม่เกี่ยวกับผมการที่อย่างอาจารย์เดชาที่เราพูดกันวันนี้ครับจะว่าไปเนี่ยแกครอบครองไว้เนี่ยแกก็เพื่อการแพทย์นะครับแต่กฎหมายมันเพิ่งจะหันมามองว่าโลกเขาไปถึงไหนครับคือกฎหมายบ้านเรามันช้ากว่าโลกครับผมไม่เถียงนะว่ามันยังเป็นยาเสพติดอยู่ครับถ้ามันใช้แล้วฟินเนี่ยครับมันยังถูกควรจะถูกจำกัดอยู่ในเรื่องของการใช้เพื่อประโยชน์ครับแต่ว่าไอ้ตัวที่จะเปิดประตูโอกาสให้เขาอะครับมันก็ยังเป็นประตูหลอกๆอะไม่ใช่ประตูไปได้ทุกที่อ่ะถูกต้องฮะวิ่งเหมือนวิ่งเข้าไปจะเปิดปุ๊บแม่งก็เปิดไม่ออกอ่ะครับเหมือนให้กูเขียนไว้ที่ประตูหน้าประตูอ่ะมันไม่ใช่ทางออกอ่ะเปิดประตูปุ๊บเป็นกำแพงไปไม่ได้มันตันครับผมว่าคุยกันจริงจริงจังๆอ่ะครับแล้วมันทำไม่ได้จริงอ่ะครับมันเป็นเรื่องหลอกๆดังนั้นแปลว่าหลังจากนี้ไปเดี๋ยวขออนุญาตไปดูก่อนว่าจะปรับปรุงอะไรยังไงกันบ้างได้บ้างนะในการก็จะอยากนะฮะมีหลายคนที่ติชมกันเข้ามาหลังไมค์ครับนะผมก็ขอบคุณทุกคำติชมครับไอ้ที่ชมไม่นับเอาที่ติมาคุยกันว่าไอ้พังนี่มันดูเนื้อหามันก็ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่พี่พูดเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งเอาเป็นว่าเวลาหมดแล้วนะฮะทนายเป้นะครับเดี๋ยวช่วงสงกรานต์นี้เดี๋ยวเราคงไปนั่งทบทวนคิดอ่านอะไรบางอย่างก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ไปทบทวนตำรากฎหมายที่เราเรียนกันมาด้วยว่ายังไงว่ายังใช้กันได้ดีอยู่เหรอเราสุดแปลกๆคดีอะไรที่ไม่เคยเจอเราก็ได้เจอช่วงนี้คุณมีมูลาบอกว่าหนามทู่หมดแล้วเนี่ยไม่สบายใจเลยว่าไม่สบายใจกฎหมายที่เราตอบไปเนี่ยมันใช้ได้ในประเทศนี้จริงยังเหมือนเดิมหรือเปล่าวะครับก็นะฮะฝากเอาไว้ด้วยว่าสู้ต่อไปเถอะนะทาเคชิครับนายยังต้องต่อสู้กับประเทศนี้อีกเยอะครับให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอาจารย์เดชาด้วยครับนะครับจากทีมงานทุกคนของ Channel 8 Thailand ของเราครับนะครับด้วยความเคารพจากใจจริงครับนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าช่วงสงกรานต์ช่วงสงกรานต์ขออนุญาตลาพักร้อนก่อนพักร้อนไปตั้งหลักสักนิดนึงครับรอท่านอนุทินเป็นรัฐบาลก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเป็นนายกไปเลยดีฟ้าเจนุครับนะโอเคครับยังไงก็พบกันใหม่หลังสงกรานต์อาทิตย์ถัดไปนู่นเลยครับปลายเดือนนะครับเดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการรอดคุกวันนี้ก็ขออนุญาตลาคำว่าสวัสดีก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ